พี่สองสวัสดีครับอ๋อใช่ใช่พี่สองมาชื่อเรื่องว่าทางลัดสยองอันนี้เจอเองไหมฮะพี่ใช่ครับเจอกับพี่ชายครับเจอกับพี่ชายนานยังอ่ะพี่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัย13ปีก่อนครับเรื่องเมื่อ13ปีก่อนลัคกี้นัมเบอร์พอดีเลยอ่ะเหตุการณ์นี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังพี่สองเล่าไปพร้อมๆกันดีกว่าครับพี่สองเชิญครับพี่ครับต้องขอสอบถามก่อนครับว่าตอนนี้สัญญาณชัดเจนไหมครับสัญญาณดีครับยังโอเคอยู่เลยฮะครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับได้ยินชัดครับครับเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อสมัย13ปีก่อนซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าตัวผมกับพี่ชายเนี่ยเราค่อนข้างที่จะสนิทกันครับผมกับพี่ชายเนี่ยเราจะไปเล่นเกมอินเทอร์เน็ตกันเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันเลยก็จะเป็นที่ประจำของเราสองคนนะครับทุกวันเนี่ยเราก็จะปั่นจักรยานผ่านวัดหนึ่งแล้วกันครับในเขตจังหวัดปทุมธานีขาจะเนี่ยเราก็จะกลับทางวัดเหมือนเดิมเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าประตูวัดเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันจะปิดตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งขึ้นไปก็จะปิดแหละแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นนะเพราะว่าตัวผมกับพี่ชายเนี่ยวันนั้นเราก็เล่นเกมกันจนเลยจนไปถึงตีหนึ่งคือตอนนั้นเราก็คุยกันมาตลอดเลยหนึ่งเอาไงดีวะเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าประตูวัดมันปิดแน่ๆจนเรามาถึงตรงบริเวณด้านหลังประตูวัดเนี่ยบทสรุปคือประตูวัดปิดจริงๆเนี่ยตามเส้นทางเนี่ยที่เราจะไปได้มันมีเส้นทางที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกเส้นทางถนนปูนครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้ถนนปูนที่ว่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผ่านได้เลยเพราะว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาจะปล่อยสุนัขดุออกมาเส้นทางที่หนึ่งเนี่ยไปไม่ได้แน่นอนเส้นทางที่สองเนี่ยก็คือวัดเนี่ยก็ปิดแหละครับเส้นทางที่สามเนี่ยก็จะเป็นห้องแถวเนี่ยก็ปิดแล้วเหมือนกันหมายถึงว่ายังไงเขาจะปิดเวลาดูหมายความว่าเราจะใช้ทางในการเดินทะลุห้องแถวไปแล้วก็จะกลับบ้านเราได้อย่างเงี้ยหรอใช่ปกติแล้วมันไปได้ครับแต่ว่าช่วงสี่ทุ่มเนี่ยเขาก็จะปิดแล้วเหมือนกันเลยหมายถึงว่าประตูของห้องแถวหรือประตูหอพักตรงนี้ก็จะปิดเหมือนกันก็เลยทะลุไปไม่ได้ใช่แล้วทีนี้ก็จะมีอีกเส้นทางหนึ่งครับที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่อันตรายแต่เราจะต้องอ้อมไกลเนี่ย5 กิโลเลยโอ้ไกลมากด้วยจักรยานเนี่ยคือมันถือว่าไกลมากแล้วครับแต่ผมดันนึกได้ว่ามันมีทางลัดพิเศษที่เขาจะไม่ปิดประตูและไม่มีประตูด้วยฮะก็คือตามชื่อเรื่องนี้เลยเลยอ่ะครับทางลัดสยองอ่ะโอ้โหเกิดเรื่องมาคือเราต้องอธิบายก่อนว่าผมกับพี่ชายเนี่ยเรามาจอดจักรยานอยู่หน้าทางเข้าทางลัดสยองนี่แหละผมก็ยืนเถียงกันนะว่าเอ้ยอีนึงเข้าไปเลยเนี่ยทางเนี้ยมันเชื่อกูดิโอ้โหเนี่ยมองออกไปมันระยะเกือบกิโลอ่ะเราก็มองเห็นถนนเลยมันเป็นทางตรงครับจะเป็นถนนแบบ2เลนเป็นดินกวดแห้งๆอืมครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นป่าหนาแบบทึบเลยฝั่งด้านขวาเนี่ยจะมีร่องน้ำกั้นกว้างราวๆสัก 2-3 เมตรครับแล้วฝั่งด้านขวาเนี่ยมันคือสุสานศพไร้ญาติโอ้โหระยะทาง1กิโลเนี่ยคือเราก็ยืนเถียงกันพี่ชายก็ไม่เอาจะอ้อม5กิโลก็ยอมผมก็บอกโอ้ยไม่เอามันไกลเกินไม่ไหวคือมันตีหนึ่งแล้วง่วงก็ง่วงเนี่ยไปทางนี้เลยถ้ามึงกลัวใช่ไหมเดี๋ยวมึงตั่งกูเป็นคนซ้อนท้ายโอ้โหครับคือตอนนั้นเราก็มีจักรยานเก่าๆคันนึงกับไฟฉายแบบไฟฐานไม่ค่อยสว่างมากครับผลสุดท้ายเนี่ยเราเถียงกันจนตัดสินใจที่จะใช้ทางนี้แหละในการเดินทางกลับบ้านระหว่างที่เราเดินทางกลับบ้านกันเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องเกมคุยกันเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อปลดความกลัวระหว่างที่ปั่นๆไปเนี่ยช่วงตรงกลางเนี่ยมันจะมีต้นไทรขนาดใหญ่เลยใหญ่มากๆถึงขนาดที่ว่า
พวกเถาวัลย์มันเนี่ยย้อยลงมาแบบเหมือนเราลอดอุโมงค์ไปเลยอ่ะคือมันใหญ่มากจริงๆอ่ะน่าจะหลายปีมากระหว่างที่เราปั่นๆกันไปเนี่ยจนถึงช่วงเกือบๆกลางๆเราได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ทีนี้คือมันร้องไห้ดังมาจากฝั่งป่าช้านะฝั่งสุสานศพระยะคือเสียงมันลอยตามลมมาคือแบบเราได้ยินเบาๆอ่ะคือตอนแรกเราก็เงียบฟังนะแต่เราก็พยายามคุยกันเพราะมันได้ยินไม่ชัดมากครับจนเรามาถึงช่วงกลางๆเนี่ยทีนี้เสียงมันค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆจนผมกับพี่ชายเนี่ยต่างคนต่างเงียบเลยทีนี้ครับเหมือนเราเงียบฟังไอ้เสียงนั้นนะเสียงร้องไห้เนี่ยมันลอยตามลมมาชัดมากเลยเหมือนอยู่กับเหมือนอยู่ห่างเราแค่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือมันดังมาจากฝั่งประชานะตอนนั้นผมก็เลยถามพี่ชายเลย1ได้ยินไหมวะพี่ชายผมมันก็หันมามองหน้าผมแล้วมันก็บอกว่าแล้วมึงจะทักทําไมครับเสียงคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เออคือตอนนั้นเนี่ยเราก็มองหน้ากันพี่ชายผมก็มันก็ปั่นช้าลงครับผมก็เลยบอกเฮ้ยผู้หญิงถูกทําร้ายอะไรหรือเปล่าเราข้ามไปดูหน่อยดีกว่าไหมครับเผื่อเราจะได้ช่วยเขาได้ตัวพี่ชายเนี่ยก็เฮ้ยไม่เอาไม่ใช่คนหรอกมึงเชื่อกูดิไปเลยเออแต่ตอนนั้นน่ะคือพี่ชายเราเนี่ยคือต้องหยุดน่ะเพราะว่าตัวผมเนี่ยลงจากรถจักรยานครับแล้วผมก็บอกเฮ้ย1ข้ามไปดูดีกว่าวะเดี๋ยวถ้ามึงกลัวใช่มั้ยเดี๋ยวมึงรอฝั่งนี้แหละเดี๋ยวกูอ่ะจะข้ามไปดูคนเดียวเองถ้าเกิดเป็นโจรน่ะมึงกระโดดข้ามมาช่วยกูด้วยนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่โจรน่ะมึงรอกูก่อนนะครับคือตอนนั้นเราตกลงกันเลยอ่ะแล้วผมก็หาไม้ได้แถวนั้นเนี่ยเพื่อเป็นอาวุธป้องกันตัวผมก็รวบรวมความกล้าที่มีเนี่ยกระโดดข้ามบ่อน้ำไปเลยแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมัน 2-3 เมตรมันไม่พ้นนะผมก็ตกลงไปในน้ำอ่ะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงกลางๆ เป็นช่วงที่มีต้นไทรพอดีเลยครับอ๋อเราก็พยายามแบบจับรากเถาวัลย์ต้นไทรเนี่ยตะเกียบตะกายขึ้นไปฝั่งป่าช้าครับระหว่างที่เราพยายามหาเสียงเนี่ยหาต้นเสียงเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ามันสยองแล้วภาพติดตาผมจนถึงทุกวันนี้เลยผมไม่คิดว่าผมจะมายืนจุดนี้ในตอนตีหนึ่งด้วยคือเราพอเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเอาไฟฉายส่องไปเนี่ยมันก็จะเป็นปูนบล็อก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 ยาวๆเลยโอ้โหใช่เลยดิครับคือมันเป็นสื่อสารศพเป็นร้อยๆศพเลยแล้วเสียงร้องเนี่ยมันก็อยู่บริเวณนั้นนะผมก็ด้วยความที่ร้อนรนอาจจะเป็นผู้หญิงที่ถูกทำร้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมคิดในอย่างนั้นอย่างเดียวเลยตอนนั้นจิตอาสาครับผมก็ไฟฉายเนี่ยเดินหาเลยส่องหาตามบล็อกที่มันไม่มีศพด้วยครับผมส่องหาเนี่ยคือเสียงมันก็อยู่บริเวณนี้ผมก็เลยไปลองหาเถาโกรธที่เก็บกระดูกอ่ะมันก็จะเป็นเจดีย์ห่างๆกันครับผมก็เดินเข้าไปหาเลยคือพี่มันไม่มีอะไรเลยเหมือนเสียงอยู่แค่ตรงนี้เหมือนเราเดินวนอยู่กับเสียงเนี่ยเสียงก็อยู่กับที่นะเหมือนเราเดินวนอยู่แค่ตรงบริเวณเสียงต้องบอกแบบนี้ว่าไอ้หูเราเนี่ยมันได้ยินอยู่แต่ตาเราหาไม่เจอถูกไหมฮะใช่เหมือนเสียงอยู่แค่ตรงนี้อ่ะเหมือนอยู่ข้างหน้าเราเลยนะฮะเสียงมันอยู่ตรงนี้แต่เราหาไม่เจอเออพี่ชายผมมันเลยเห็นว่าผมเนี่ยเดินวนอยู่กับที่นานแล้วมันก็เลยตะโกนมาต๋องเห็นอะไรไหมวะผมก็เดินทางหน้าเสียมาอยู่ฝั่งของร่องน้ำที่กั้นระหว่างป่าช้าเนี่ยครับแล้วผมก็พูดกับพี่ชายว่าไอ้หนึ่งไม่เห็นว่ะพอบอกไม่เห็นว่ะนี่คือพี่ชายกับผมเนี่ยหน้าเสียกันทั้งคู่เลยตอนนั้นจิตหัวใจครับจากที่เราได้ยินเสียงร้องไห้ที่ยังเตี้ยดังมาเป็นระยะเนี่ยสักพักนึงเลยเนี่ยจากเสียงร้องไห้เนี่ย
ปลี่ยนกลายเป็นเสียงหัวล็อกแทนนะทีนี้เอาแล้วครับคือแบบแล้วผมอยู่ฝั่งของป่าช้าด้วยฮะพอเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเท่านั้นแหละพี่ชายผมเนี่ยปั่นจักรยานทิ้งผมไปเลยอะตอนนั้นเหลือผมคนเดียวที่อยู่ฝั่งป่าช้าตอนนั้นผมเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยคือแบบจะกระโดดข้ามบ่อน้ำเนี่ยมันไม่มีแรงเลยอะตอนนั้นมันเหมือนขามันเนี่ยมันก้าวไม่ออกเขาเรียกว่าจังหวะขาลอยเสียงหัวเราะนั้นอะมันลอยตามลมมาก่อนตอนแรกครับแต่ผมรู้สึกเหมือนมันไหลเข้ามาใกล้ตรงบริเวณด้านหลังผมอะเหมือนอยู่ข้างหลังผมเลยเนี่ยผมก็ด้วยความที่กลัวเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อครับทีเนี้ยเสียงผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเหมือนพูดข้างหูผมเลยอะพูดว่าหลอกง่ายจังโอ้โหทำไงอะทีเนี้ยพอบอกว่าหลอกง่ายจังเท่านั้นแหละผมก็ถอยหลังนิดนึงกระโดดข้ามเลยทีนี้ครับพอกระโดดข้ามปุ๊บเนี่ยผมก็มันก็เหมือนเดิมอะมันก็ไม่พ้นผมก็ตกร่องน้ำอีกรอบนึงครับพอตกร่องน้ำอีกรอบนึงเนี่ยผมก็ตะเกียกตะกายจับหญ้าที่มันอยู่ขอบบ่อน้ำเนี่ยดึงตัวเองขึ้นมาครับก็เห็นหลังพี่ชายเนี่ยปั่นจักรยานไปแล้วทิ้งผมไปเลยตอนนั้นผมก็รวบรวมความกล้าเนี่ยวิ่งสุดชีวิตเลยทีนี้ครับผมแต่เสียงหัวเราะเนี่ยมันยังลอยตามหลังมาเหมือนเสียงมันลอยตามหลังมาในระยะเสียงที่สูงเหมือนพูดง่ายคือเหมือนคนกำลังลอยตามหลังเรามาแล้วหัวเราะตามหลังเรามาครับเราก็วิ่งสุดชีวิตเลยตอนนั้นด้วยความที่กลัวเนี่ยผมไม่รู้ว่าอะไรตามหลังมาเนี่ยผมกล้าเลยหันไปมองในความโชคดีเนี่ยคือมันมีเพียงแค่เสียงอะที่ลอยตามหลังมาแต่เราไม่เห็นอะไรนะผมก็วิ่งออกถนนได้ผมก็รีบวิ่งกลับบ้านไปเลยครับแล้วผมก็ไปทะเลาะกับพี่ชายต่อหน้าหมู่บ้านนะว่าเอ้ยมึงชิงกูทำไมเนี่ยคือตกลงกันยังไงอะไรเนี่ยด้วยความที่เรากลัวเนี่ยเราก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปในหมู่บ้านต่อครับต้องบอกกันเลยว่าหมู่บ้านผมเนี่ยมันเป็นสื่อสารของสื่อสารรถอะครับครับคือระยะทางเข้าหมู่บ้านผมเนี่ย500เมตรเนี่ย2ข้างฝั่งเนี่ยจะเป็นสื่อสารรถที่เจ้าของเดิมเนี่ยเสียชีวิตครับซากรถเละๆด้วยความที่เรากลัวเนี่ยเราก็ใช่ด้วยความที่เรากลัวเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปต่อครับเราก็อยู่หน้าบริษัทเนี่ยจนเช้าเลยทีนี้ด้วยความสงสัยเนี่ยว่าต้นตอของผู้หญิงคนเนี้ยเป็นมายังไงและทำไมถึงมาหลอกหลอนชาวบ้านบริเวณแถวนั้นเนี่ยเขาก็เล่ากันต่างๆนานาเลยว่าโอ้โหโดนกันหลายคนคนไปหากบหาเขียดตะวันนะโดนกันหมดครับผมก็คือหนึ่งในนั้นนะหนึ่งในเรื่องเล่าของชาวบ้านนะครับผมทีนี้ผมก็เลยไปถามป้าผมไม่ใช่ป้าเป็นแม่เพื่อนนะที่รู้จักกันสนิทกันตั้งแต่เด็กเลยว่าพอจะรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้มาจากไหนอะไรยังไงครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอ้ยสองกูจะเล่าให้ฟังนะกูก็โดนเหมือนมึงนี่แหละแต่กูโดนหนักกว่ามึงอีกกูโดนกับลุงตีเลยเนี่ยลุงตีก็คือผัวเขาครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ต้นตอเนี่ยเป็นมายังไงแล้วตัวเขาก็ได้เจอเหตุการณ์ของผู้หญิงคนนี้มาหลอกด้วยครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าแม่เพื่อนผมเนี่ยมีอาชีพจะเรียกว่าป้าแมวแล้วกันป้าแมวเนี่ยมีอาชีพขายน้ำพริกครับทุกๆ2วันเนี่ยเขาจะต้องขี่รถกระบะเนี่ยไปตลาดไทยครับตลาดไทยสี่มุมเมืองพูดกว้างๆคงไม่เป็นไรประมาณ2-3เนี่ยแกจะขี่กระบะไปทุกวันทุกสองวันวันนั้นก็เหมือนเดิมทุกครั้งเลยแกก็ขี่มากับลุงตีสามีแกชื่อว่าลุงตีครับแกก็ขี่กันมาเรื่อยๆเลยถนนในโล่งเลย2-3ในโล่งตลอดทางเลยครับต้องบอกกันเลยฮะว่าสมัย13ปีก่อนเนี่ยปทุมธานีเนี่ยจะเปรี้ยวมากเลยไฟเนี่ยจะติดมั่งดับมั่งห่างๆไปเลยครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะสองข้างทางเนี่ยจะเป็นป่าเมื่อสมัย13ปีก่อนน่ะ
ตอนที่เขากำลังขี่ไปเนี่ยด้วยความที่ถนนมันโล่งเขาก็เลยเปิดไฟแรงสูงตลอดทางเลยครับระยะราวๆสัก300-400เมตรได้เขาเห็นผู้หญิงเนี่ยวิ่งทำหน้าตาแบบตื่นตระหนกแบบเหมือนคนกำลังไล่ฆ่าครับวิ่งข้ามถนนเนี่ยจากฝั่งซ้ายเนี่ยไปฝั่งขวาค่อยๆวิ่งเหมือนบาดเจ็บอ่ะเอามือจับที่ท้องด้วยความที่รถเนี่ยกำลังวิ่งไปด้วยระยะสักเกือบร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็ไปถึงผู้หญิงคนนั้นค่อนข้างจะไวพอใกล้ที่จะถึงเนี่ยความสว่างมันสาดไปโดนตัวผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเห็นชัดเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเหมือนถูกแทงมาแล้วไส้ไหลเลยโอ้โหโดนแทงมาแล้วด้วยเหรอโอ้เลือดเนี่ยไหลเต็มพื้นเลยแล้วด้วยความที่เขาตกใจเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาก็เดินลับหายไปในป่าฝั่งขวาด้วยความตกใจเนี่ยถนนมันโล่งอยู่แล้วช่วงตี 2 ตี 3สมัยนั้นครับเขาก็ไปจอดเลนสวนเลยจอดเทียบดูว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะโดนอะไรแล้วเขาตัวเขากับเมียเขาเนี่ยมีอะไรที่จะช่วยผู้หญิงคนนั้นได้บ้างพอเขาไปจอดเทียบเนี่ยก็เห็นหลังผู้หญิงคนนั้นวิ่งเข้าไปในป่าเนี่ยตกใจหน้าตาตระหนกมากเลยแล้วก็เหมือนวิ่งเหยียบผิวน้ำอะเหมือนเป็นแอ่งน้ำครับมันก็จะมีเสียงแบบจุ๊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 บวิ่งหายเข้าไปในป่าทีนี้ตัวป้อมแมวเนี่ยตะโกนขึ้นมาอย่างดังเลยไอ้ตีมึงออกรถเลยลุงตีด้วยความที่ตกใจเลยว่าทำไมป้าแมวตะโกนดังมากเลยตอนนั้นครับแกก็ทำอะไรไม่ถูกก็ทีนี้แกจะใส่เกียร์ไปทำไปท่าไหนไม่รู้รถดับทีนี้ครับป้าแมวบอกว่าไอ้ตีมึงรู้ไหมน่ะไอ้ที่ผู้หญิงคนนั้นวิ่งไปอ่ะมันเป็นบ่อปลาน้ำมันลึกอุ้ยก็คือเหมือนผู้หญิงคนนั้นวิ่งบนผิวน้ำไปเลยอ่ะโอ้โหเอาแล้วครับคือตอนนั้นเนี่ยลุงตีก็ทำอะไรไม่ถูกเลยรถดับปุ๊บเขาจะสตาร์ทพอสตาร์ทเนี่ยคือเขาได้ยินเสียงจังหวะที่เขากำลังไขกุญแจใส่เกียร์ให้มันเป็นเกียร์โล่งเนี่ยเขาได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นกรี๊ดมาอีกแล้วอะแต่ไม่ได้กรี๊ดมาจากฝั่งด้านขวานะกรี๊ดมาฝั่งด้านซ้ายทางเดิมที่ผู้หญิงคนนั้นวิ่งออกมาตั้งแต่รอบแรกเดี๋ยวเขาวิ่งหมายความว่าเหมือนวนกลับมาอย่างเงี้ยหรอรีเวิร์บกลับมาอีกทีนึงใช่เริ่มจากฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเลยคือเขาก็หันไปมองตามต้นเสียงเลยครับผู้หญิงคนนั้นวิ่งมาเหมือนเดิมเลยท่าเดิมเลยลักษณะแบบเดิมเลยเขาก็สตาร์ทรถติดละผู้หญิงคนนั้นวิ่งผ่านหน้ารถคือไฟสาดเห็นแบบโอ้โหเฮดดี้ครับจ่อๆเลยไฟหน้ารถในสาดเห็นชัดเจนเลยว่าโดนปาดคอมาโอ้โหแล้วก็โดนแทงที่ท้องเนี่ยไส้ไหลเต็มเลยทีนี้เห็นชัดเลยว่าที่คอมีแผลมาแล้วด้วยใช่แล้วก็วิ่งผ่านแล้วก็เหยียบผิวน้ำบ่อปลาเหมือนเดิมเด้เลยโอ้โหครับพอลุงตีกับป้าแมวเนี่ยเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็บอกออกรถเลยจังหวะที่กำลังจะออกรถเนี่ยเขาก็สตาร์ทรถติดแล้วกำลังจะใส่เกียร์เนี่ยคือสายตาเขาเนี่ยมองตลอดผู้หญิงคนนั้นไปยืนอยู่ตรงกลางบ่อน้ำไม่ได้วิ่งไปต่อนะครับแล้วหันหน้ามาแบบช้าๆหันหน้ามาแบบช้าๆแล้วก็วิ่งเข้าหารถเลยนะทีนี้โอ้พอวิ่งเข้าหารถในตัวลุงตีเขาก็เหยียบออกไปเลยอะจังหวะเหยียบออกไปผู้หญิงคนนั้นวิ่งเทียบข้างรถฝั่งคนขับอะวิ่งเทียบข้างรถฝั่งคนขับแป๊บหนึ่งอะแล้วลุงตีเนี่ยก็เหยียบมิดเลยทีนี้ก็ไปร้อยกว่าเลยผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ตามครับแล้วเมียทีนี้เขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าเมียแกไปด้วยไหมเมียแกขึ้นรถไปหรือยังก็ไปด้วยกันนะเพราะว่ามันเป็นรถกระบะโอเคนึกว่าแบบเหยียบมิดลืมเมียอะไรทีเนี้ยครับทีนี้เขาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปถามไปเล่ากันในกลุ่มของแม่ค้าพ่อค้าด้วยกันครับผมเขาก็เลยบอกโอ้ยไอ้ตีไอ้แมวไม่รู้เหรอเนี่ยเมื่อ2 วันก่อนนะชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาไปเจอศพผู้หญิงต่างด้าวถูกฆ่าปาดคอครับเขาบอกว่าต้นตอนเนี่ยมันมาจากผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่แล้วแต่เหมือนไปติดพันกับ
ชายไทยแล้วเหมือนไปหลอกให้เขารักหลอกเอาเงินนี่แหละด้วยความที่ผู้ชายเนี่ยแค้นครับเขาก็เลยลวงมาฆ่าตัดคอว่าคนจะไปเห็นเนี่ยคือศพเนี่ยถูกซุกไว้ตรงเป็นร่องน้ำข้างถนนเนี่ยมันจะเป็นป่าบัวป่าผักบุ้งเยอะๆหนาๆเลยคือแบบปิดมองไม่เห็นศพเลยครับจนพวกตะกรวดเนี่ยบริเวณนั้นอ่ะมันไปเดินไปตรงบริเวณนั้นเยอะแล้วกลิ่นเนี่ยกลิ่นเหมือนเขาคิดว่าเป็นหมาตอนแรกเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาคิดว่าเป็นสุนัขที่ถูกรถชนมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไปกลิ่นเนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆจนชาวบ้านเนี่ยไม่ไหวโทรแจ้งเทศบาลเนี่ยให้มาเก็บศพหมาไปแต่พอมาถึงเนี่ยคือมันไม่ใช่ศพหมาแต่มันคือศพผู้หญิงถูกฆ่าปาดคอที่แบบอืดแล้วอ่ะแล้วคนตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบที่ลุงตีกับป้าแมวเนี่ยเจอแล้วด้วยความที่ผู้หญิงคนนั้นเป็นศพไร้ญาติแบบเป็นต่างด้าวเขาก็เลยเอาไปเก็บที่วัดที่ผมไปผ่านเนี่ยสื่อสารศพไร้ญาติครับเดี๋ยวแล้วก็เลยทำให้ผมเนี่ยกับพี่ชายเนี่ยได้เจอผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คือดวงวิญญาณนี้แหละที่มาพูดกับเราว่าหลอกง่ายจังเนาะเนี่ยนะใช่ครับเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเจ้าชู้มากเลยเห็นหนุ่มเห็นอะไรไม่ได้เลยจะคอยจีบคอยแซวตลอดเขาเหมือนว่าอันนี้คือชาวบ้านพูดเล่นกันนะว่าประมาณว่าเห็นผมกับพี่ชายเนี่ยปั่นจักรยานมาสองคนก็เลยก็เหมือนกับว่ามาแกล้งมาหยอกอะไรเงี้ยโอ้โหคุณสองน้องพี่โน้ตนี่เองฮะผู้ชายเสน่ห์แรงครับ ดวงวิญญาณของผู้หญิงต่างด้าวคนนี้นะฮะ เห็นพี่หนึ่งกับพี่สองนะปั่นจักรยานผ่านแล้วเป็นผู้ชายนะก็เป็นเลยแบบเสน่ห์แรงไงผีอยากเตาะหลอกง่ายจัง อยากให้ลงมาหานะฮะโอ้ครับก็คือเรื่องนี้มันทำให้ผมได้รู้ต้นตอของคำว่าผีหลอกจริงๆเนี่ยคือต้องบอกแบบเพราะว่าเหมือนเขาหลอกให้เรากระโดดข้ามไปช่วยเขาใช่ผมไม่รู้นะว่าเขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคือหลอกให้เราข้ามไปหาเขาอะช็อตที่คุณสองบอกว่ากระโดดข้ามไปแล้วไม่ถึงฝั่งแล้วต้องมาดึงไอ้สายต้นไทรอะเพื่อที่จะข้ามฝั่งผมเสียวอีช็อตนั้นมากเลยกลัวมีอะไรมาดึงขาลงไปในน้ำอะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story